โอ้แม่ทำหลายเครียดเลยหลายขึงมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งและนางงามนาเอมีลูกหลายคนนะในจำนวนนี้มีลูกชายรูปร่างสูงใหญ่และสูงยนต์พละกำลังวังชามีหลายขาหลายแขนนะเขาใส่ไข่ไว้ในขนานกินข้าวได้วันละ7ขนนพี่น้องที่นั่งฟังทุกคนต้องตั้งใจให้คะแนนนะใจให้คะแนนฟังกันให้ข้าแน่นนะข้าเหนียวไม่ว่าแต่ของเหนียวไหนก็กินได้แต่อย่างจุๆถ้าคืนปล่อยให้ลูกชายมันอยู่ต้องจนยากลำบากจริงๆนะพ่อแม่เลยปรึกษาว่าจะต้องขาลูกเองทิ้งคืนปล่อยไว้นานเดี๋ยวมันล่างผลาญพวกเองเที่ยวแม่ทำเสาแห่งละเนื้อเสาราเลยวางเพนชวนลูกชายไปในป่าดอกนาน้องนาไปตัดไม้ทำเสาเรือนนะพ่อก็ฟันโคนต้นแล้วบ่อยเจ็ดขนนอย่างแนบเนียนคือว่ากลัวเสาแตกเสาราวจะพาสาวหาวสาวเรือเหมือนฟูกหนาวไว้นอนไม่ไหวอ่อนไหวโน้มพ่อแต่เสาของเราจะล่มมึงรับทั้งปลายเอาไว้เนอทางปลายไว้เนอย่าได้เผลอไว้ไว้หน้าพอวางเพนเอาไว้แนบไว้เนียนนะไม่ใหญ่น้อยก็ขนาบได้ลมทับไอ้เจ็ดขนนหวังให้มันตายหายพ้นเพราะพะไม้นักมันลมขนาบจักมาดีหรือมาร้ายเลยจมดินหายตอนมันมารับสงสารลูกเหลือเกินจึงเดินร้องกลับมาเรือนก็แม่ไม้ตัวและหน่อไม้ต้นกล่าวฝ่ายถึงเอเจ็ดขนนและนางงามตะง้อยังไม่ตายพอแต่ฟื้นคืนมาก็ทลามาแบกต้นไม้เพราะเรียวแรงของมันยังมีแม่ไม้ติและไม้เตือนมีสุราเอามารินไม่มาดิ้นมารนเลยแบกเสาทั้งเงาทั้งต้นเดินรายกลับมาเรือนรายกลับมาเรือนฝ่ายแม่ก็นั่งร้องจนน้ำตามาร่วงมารินเลยฝ่ายพ่อแม่ก็ดีใจแต่ที่ทำไปด้วยความจำเป็นน้องๆจะลำบากจะเข็นน้ำแข็งปาดประจำปนไอ้เจ็ดขนนเลยนั่งก้มหน้าว่าผมต้องลาแม่พ่อก่อนเขาในยุ่งก็น้อยไม่ถึงร้อยเกียนกลัวน้องไม่พอหนึ่งกินไม่ขาเน็ดข้าเหนื่อยละเนอข้าเน็ดน่าสงสารแต่เจ็ดละนาน้องนาขนนต้องจากพ่อแม่พี่น้องเดินร้องมาตามถนนมีผักเขามามาพื้นเดียวมาโดดเดียวแม่สาวขนองสองเท้าก้าวเดินระหกระเหินเดินรายต้องอำลาอาไล่น้ำตาร่วงเดินร้องร่วงเดินร้องนี่เวลาเดินร้องชนละในก็ไหลราดนะเดินรินนะพอเดินเลาะจรลีพอปะนี้ไปคนละโลกออกจากเมืองเดินเสียงโชคบุกป่าละลาละลังเป็นฝ่ายเดินฝ่ายก้าวเหมือนมุงเก่า
ฝ่ายกลางพอหิวมาก็ขาช้างป่าเสือกวงมาย่างไฟกินที่นี่จะขอกล่าวถึงไอ้เจ้าเจ็ดนะขนุนและนอคนหนึ่งฉันไม่พูดเป็นคนหนึ่งและนางงามคนนานมาปะชื่อไอ้ร้อยเล่มเกียนนิทานเขาเขียนเอาไว้ยังงั้นกำลังวังชาก็มากสมปันคนนุ่มคนเนยไม่ร้อยลืมร้อยเลื่อนลากเวียนได้ร้อยเล่มถึงเกียนจะใส่อะไรเต็มเต็มมันลากจนหายร้อยเลยหายร้อยเลยเนื้อจะเล่าให้ตลอดแต่ไม่มีร้อยเหนื่อยร้อยลาไอ้เจ็ดขนุนเห็นเช่นนั้นว่าแรงมันจะแค่ไหนก็เลยไปหยุดตูดเอาไว้เลยหยุดนิ่งไว้แค่นั้นไอ้ร้อยเล่มเกียนเลยเดินมาดูเลยขอสู่กันมันคือข้าอยากรู้ว่ากูกับมึงมาต่อยกันมาเคยเจ็ดขนนหลังจากลาพ่อลาแม่เดินบุกป่าพาดงมาหมดปะไอ้คนหนึ่งชื่อว่าไอ้ร้อยเล่มเกียนไอ้นี่มันลากเกวียนใส่ของเต็มๆได้ร้อยเหรียญลากไปเจ้าเจ็ดขนนก็เลยไปหยุดถ่ายเกวียนเอาไว้ไอ้นี่หันหน้ากลับมาก็เลยขอต่อสู้ต่อยกันเอาฟังเรื่องราวต่อยะเลยเกิดการต่อสู้ละเนอกันขึ้นทางกลางคืนนะกลางวันแล้วไม่ทำกลางวันกลางวัยไม่มีใครชนะใครไม่มีใครแพ้ใครก็เลยนั่งปรึกษาสนทนากันกลางวงเอ้มึงชื่ออะไรว่าลองเล่าข้าโดยไม่เหลือเวลากูชกไม่นาเชื่อทำไมกูล้มมึงไม่ลงล้มมึงไม่ลงยิ่งแต่เวลามึงไม่ลงกำลังมึงก็ไม่เหนื่อยอะไม่ลาไม่ไม้เดือนไม้ปีพูดไม่ปีไม่ปนไอ้กูนี่ชื่อไอ้เจ็ดขนนเล่าไปแบบไม่ปดกูนี่ชื่อไอ้ร้อยเล่มเกวียนเองมาเป็นเพื่อนนะกันทั้งหมดเลยผูกมือถือพันธมิตรร่วมเดินทางมาจะเป็นด้วยชะรอยบุญหรือว่าชะรอยกรรมนะว่าสองเกลอก็เดินตามรอยกันนะเดินตามกันมาก็มาปะทะกับชายหนึ่งเขากล่าวถึงเอาไว้อย่างนั้นมันกำลังมากมายชื่อว่าไอ้ไผ่ร้อยโกฟันไม้ไผ่ลำหนึ่งฟันไม้ไผ่ลำหนึ่งจะขาดถึงร้อยลำลากไปขายไว้ยังคำตัดไปบ่อยจนร้อยร้อนฟันไม้ไผ่ลำหนึ่งฟันไม้ไผ่ลำหนึ่งจะขาดถึงร้อยลำลากไปขายได้วันยังคำตัดไปบ่อยจนร้อยร้อบ่อยจนร้อยร้อจะเล่าพอชื่นนารมแล้วไม่มีชะร้อยรีบนะชะรอยะเร่งเจ็ดขนนกะคนทั้งสองอยากทดลองพละกำลังไปดึงไม้ไผ่เอาไว้ทางหลังไม่กำลบและกำหลีกรถจะหวานคือกันโอ้เอก็เลยต้องต่อยโนกันอีกว่าผลสุดท้ายเลยได้โอปูมเป็นเพื่อนกันเองครั้งแรกก็ไปป้าเอรอยเล่มเล่มเกวียนไอ้คนที่สองนี่มาป้าชื่อว่าเอรอยเอไม่ไพ่รอยลำวันนี้นี่จะเล่าเอาไม่เหลือเลยยะว่ากำปั่นเสียดอกนาพี่น้องนางก
ำปันหายทั้งสามคนเดินทางมาชายฝั่งแม่น้ำใหญ่มาเจอไอ้หัวตอกลีหัวมันนี่แข็งปันหินนะเอาโคนตีธรรมดาลีนานาไม่ลงดอกไอ้นี่มันเอาหัวตอกลีก็ดำจำลงดินดำจำลงดินเวลาลงดินแล้วไม่เกิดลงดินละลงเดี๋ยวทั้งสามคนก็ปรึกษาเจรจาไปตามคำไอ้คนหนึ่งหมุดลงในน้ำไปคัดขวงไว้ตามเคยไปคำเอาไม้ไม่ให้ลีนจมดินไปได้เลยจะลองกำลังใกล้หัวตอกลีคนนี้จนได้แล้วไอ้ร้อยเล่มเกียนกับไอ้ไผ่ร้อยก็พลัดกันดำน้ำโลเลยนางามทีละคนนะแต่คนดำน้ำไปคำสุดท้ายเป็นไอ้นายว่าเจ็ดขนนมันเลยตกลีไม่เข้าว่าฉันจะเล่าไปทีละคนไอ้หัวตกลีเลยดำน้ำไอ้หัวตกลีเลยดำน้ำลงดูไปต่อสู้กันสู้กันอย่างนั้นต้องสู้ก๊กสู้ก็ก๊กสู่ก็ฉันอยากขอสู่เกินไม่ใช่ว่าสู่เคินนะสู่เกอสู่บนบกเถิดก็แล้วสู่ในน้ำเถิดก็แล้วเอาจนลี่พังทลายไม่มีใครชนะใครเลยหยุดเรื่องเถียงทะเลาะเลยผูกไมตรีเป็นเพื่อนตายอย่าทำอะไรกันโน่ต่อไปนี่นะไอ้เจ็ดขนนมาเป็นเพื่อนกันนะที่นี่สี่สหายก็เดินทางมาถึงกลางป่าใหญ่หอมกลิ่นละบุพพามลามาลัยทั้งดอกประยงทั้งต้นไม้ก็ใหญ่มากหลายหลากอยู่เต็มดงดงได้รวมเป็นรวมตายนับว่าได้ผลประโยชน์นะทั้งต้นไม้ก็ใหญ่มานกกาก็ใหญ่มีฝูงละมังช้างมีกวงทรายก็ใหญ่หมดทรายก็ใหญ่หมดขนาดหมดยังใหญ่มากเกินว่าช้างใหญ่มุนใหญ่มอตัวจิ้งหรีดใหญ่เท่าเรือนไม้ตะเคียนนะต้นเท่ารถของอะไรก็ใหญ่หมดไม่เท่าแห่งเท่าราสี่สหายก็เชิงหิวจนตาลายติวเต็มที่หนาเองเดินมานานก็หยุดเหนื่อยนั่งพักสักทีนอว่าจักจะเป็นคราวดีหรือว่าคราวร้ายที่นี่หลายหลายเกลือหิวมาก็ตาลายเลยนางามต้นเข่าป่าและเข่ารกงาตาก็เลยช้ำเลืองว่ามองเมียงแปะกลางโคเข็นจิงรีตัวหนึ่งมันวิ่งบึงจะเข่ารูไอ้หัวตกลีเลขันนาสาไอ้หัวตกลีเลขันนาสาว่าเดียวข้าจะไปด้วยดูเนื้อตัวปันงัวปันควายเดี๋ยวกูจะเดินหมุนไปดูเดินหมุนไปดูเมื่อเวลาไปดูมันก็ไม่ไปชัวไปดีไอ้หัวตกลีลงไปดูก็ถูกจักรีถีบเอาจนกระเด็นตัวมันใหญ่ไม่ใช่เล่นเล่นขามันยาวเท่าๆกระไดไอ้เจ็ดขนนเลยขันอาสาไปดึงเอาขาของมันได้ถ้าก่อไฟย่างลงนั่งชิมดูปะเนื้อคือจะมันดีหัวกรรมเอ๋ยกรรมนี่จะทำประไรเองทำไมจะได้ไฟเอ๋ยมา
ย่างจักรีตนะไปเลยเห็นบ้านหลังหนึ่งสีเกลือก็จึงได้คิดให้ไอ้หัวตอกลีไปขอไฟสักที่จะว่ากระไรไม่ทันสังเกตเหตุการณ์ว่าบ้านนั้นมันเป็นยักษ์ไปถึงก็ขอโกรกกรากไม่เป็นห่วงเป็นใหญ่ห่วงเป็นใหญ่เป็นหยอกเป็นเย้ามีใช่ว่าเป็นชาวะเป็นเย็นไฟกูก่อไว้ในแต่ทุนในมึงไปหมุนจับดุนเอามาเผนการมันมากไอ้ยักษ์สาช่างสมหมอเอามุงเลี้ยวเอากรงเหล็กขังแล้วก็หักขาจับความหนาโยนลงยุ่งเพื่อนกันคอยอยู่จนสุริยันตะวันก็ลงเย็นไอ้หัวตอกลีมันหาวิธีไปโตมันนานหลายเลยให้ไผ่รวยก็เลยนางงามเอ้ยไปตามนะก็ถูกยักษ์มันหักขาไม่กลับมากันทั้งสามคนสุดท้ายเจ็ดขนุนเลยเป็นคนวนไปโตไม่รู้คะเนหลงไหนไม่รู้คะเนหลงไหนปันปลาไหลไปลงน้ำควมอยากเจอไอ้เกลือทั้งสามหรือเดินดงไปลงโนดงลงโนปะมันไม่พอจะลงหนาหรือว่ามันจะลงเหนียวลงเนื้อพอไปถึงเห็นรอยเท้าพอไปถึงก็เห็นรอยเท้าที่ยักษ์เท่ามันรอยทำกรงเล็กเลื่อนชิดมาปิดทางต่ำกระโดดทีบไม่พอร้อยทีบพอกรงเล็กหักเลยจับยักษ์ได้ปักขาให้ตายไอ้เท่านี้ไอ้ยักษ์ใจชั่วกลัวเจ็ดขนุนจนตัวสั่นเทาเนื้อยักษ์ก็เลยอ่อนวอนละให้จงชีวิตผมไว้ฟังคำผมว่าผมวอนละเจ็ดขนนเจ้าขาฟังเจรจาผมเสียก่อนเพื่อนของท่านทั้งสามคนผมจับโยนใส่ยุงผมไว้ถึงผมจะหักขามันทั้งยาหวานผมก็หายาวิเศษที่รักษาท่าแห่งเพลก็หายแห่งเพลก็หายมันยกมือท่วมหัวแล้วก็เดินไปก่อห้องก่อห้อพอสามเคลือได้เจอยาใจก็ชุ่มใจก็เย็นพอทาปั๊บก็เดินเป็นเรียบร้อยให้ยักษ์เดินกระย่องไอ้ยักษ์วิ่งรีหนีเขาเมืองไปเล่าเรื่องทุกรายน้องไปทูลหัวหน้าช่วยข้ามนุษย์ให้เบิ่งเป็นไรหนอฝ่ายเจ้าเมืองรู้เรื่องก็เกิดใจร้อนเอ๊ะใครว่ามันกล้ามาบ่นหัวใจเราจึงตีคลองจึงตีกลองร้องประกาศขึ้นยืนผงาดปั่นคุณเขาสังเกตคนพลรบให้มาพบด้วยใจร้อนไอ้มนุษย์แม่งเมาจะบินเข่ากองไฟพอเห็นหน้าก็ฆ่าให้ตายเฝ้าฟิ่งด้วยกองฟอนพอเห็นหน้าก็ฆ่าให้ตายซุ้มเผาได้กองฟอนเผาได้กองฟอนเนื้อไม่ใช่กองสาวกองแฟนไอ้หัวตอกลีก็ดีล่นเอาหัวชนกำแพงเมืองกำแพงก็พังดังเปรี้ยงทลายหมดกำแพงมีทั้งสามสหายไอ้เจ็ดขนุนก็ถอนหนอต้นเต็งรังตีจนเงาะปากตัวพอปันกินรังเต็น
พละกำลังยิ่งมียิ่งตีก็ยิ่งมาสีสหายก็ใจกล้าปันคุณยิ่งโมอยากถูกตีจนล้มตายหัวหน้าใหญ่ยิ่งโมโหไอ้ไผ่ร้อยก็เล่มไอ้ไผ่แล้วขึ้นสายิ่งมันไอ้ร้อยเล่มเกียนก็ลากดินคนเอาหินมาจากเขาควงถูกปากไอ้ยักษ์เท่าประสาทก็โคตรเหลือแต่คานโคตรเหลือแต่คานสี่แรงเข่งขันช่วยกันไม่แต่เขียวแต่เข็นนะไอ้พวกที่อยู่ในปราสาทก็ถูกอัดกระหินกระปูนปราสาทด้านซ้ายสมัยญี่ปุ่นเลยพังแค่แลเหลือแต่กระโปรงถูกขว้างกระหินปราสาทก็หักบรรดาอยากงาก็ตายลงช่างพังทลายปันโรงเรมถล่มแม่นมเป็นไตเลนไหนจะถูกขินด้วยเลยเนอไม่ดาแถมไฟยังไม่ดาเลยนางงามไม่ดาสีสหายก็รายเข้าเมืองมาถึงเวียงกลางประสาทฝ่ายเจ้ายักษ์เลยหมอบอยู่สงสัยจะสู่มนุษย์ไม่ได้เมืองไอ้ยักษ์บักใหญ่เสียหายสาหัสและสั่งคำและสั่งคำนับกราบปาดอุ้งชลีสีสหายชุลีสีสหายพ่อนมตีไอ้สหายเนอไม่ใช่สาเหิมเนอสาเหอเกิดเป็นไทยตายเป็นไทยผมขอหมอบกายยอมเป็นทาสขอเป็นขี้ขาฝ่าพระบาทอภัยสักทีเธอสีเป็นทองผมขอมอบเมืองนะอย่าให้น้ำตาชาวเมืองนองให้เจ็ดขนนคนนี้เนอเป็นเจ้าเมืองเนอถ้าว่าอยากจะให้เรานี่เป็นท้าวพารามันต้องขนสัมภาระดอกนายยักษ์นาปัดกวดทองพระรองตลอดทางวอหอคอยให้มีขี้ฝอยมีขี้พงเจ็ดขนนเลยได้เป็นราชาชื่อว่าสตะกุมภราชนาทั้งสามเคลือเลยเด็กลายคอก็ใส่ขาทองได้รับรางวัลทานของทั้งไรนาคาถาดนาคาถาดเลยหายากหายทุกตลอดทั้งขาฉันขาเธอมาอยู่ดีกินดีก็คิดถึงพระมารดาท่านคงลำบากนักหนายากหมั่นแลมันดูกตัญญูผู้ให้กำเนิดท่านแสนประเสริฐนะแต่ไรอยู่พี่น้องที่ฟังก็เอาอย่างเอาเยื่องมันบ้างเป็นไรเยอะตอนนี้เจ็ดขนนก็คิดถึงพระมารดาที่เคยหวังข่าให้ท่านตายแต่ก่อนท่านเลี้ยงมาหมดก็ไม่ให้ตายเลยนางามให้ต้มนะพระองค์ก็ไม่เคยเครียดเคืองอยากหาแต่เรื่องอมชมเลยสั่งทหารขันนาสาเข้ามากันให้เต็มนะจะเดินทางไปรับพ่อแม่จะเดินทางไปรับพ่อแม่ที่คอยแลคอยเลี้ยวคิดถึงเมื่อครั้งนั่งกินข้าวเหนียวต้องคอยและคอยเล่มนะและคอยเล่มอดอยากลำบากหลายจะกินก็คอยรับนะขอยาลีพระองค์เลยสั่งเอาวอทองไปรับแม่พระองค์ที่เหล่าทหารและขมันขมีกรมกราบทูลพระองค์ท่านพ่อแม่มาเห็นก็จำไม่ได้ว่าเกือบจะวายลูกเองนั่นดูหน้าก็นวลเอ๊ะ
มันใช่เจ็ดขนนลูกของเองนี่นี่แหละท่านทั้งหลายจำไว้เป็นตัวอย่างต้องพินิจคิดวางตัวอยู่ถ้าหากว่าใครถือร่วมอยู่ในความกตัญญูอนาคตจะสดใสจำไว้เป็นตัวยงจะตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ลุกจะอยู่ดีมีสุขใครจะทำก็ทำไม่ลงทำก็ทำไม่ลงเนอจะเล่าตามลักบางที่ก็ไม่ลือไม่ลั่นถ้าคนไหนไปได้ดีอย่าลืมบิดอนมารดาไปได้สามีหรือภรรยาต้องมันและมันดูได้ผัวลงพ่อได้เมียลงแม่บางทีก็แชร์จนลงหมู่จะตกนรกมกใหม่แล้วบาปจะลงมันนี่ก็คือเรื่องไอ้เจ็ดขนนหรือเรื่องท้าวสตะตุมพราชนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไอ้คนเราถ้ามีความรักพ่อรักแม่กตัญญูพ่อกตัญญูแม่ไปได้ดีมีสุขก็ให้กลับมาดูพ่อดูแม่นี่คือนิทานได้สอนเอาไว้กระผมกำปันมันเทนกระเบาเรียบเรียงเอามาเป็นทํานองเพลงโคราชพอยายแม่ยายรับฟังเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ